คุณเบเกอรี่ฮิวบาร์น่ารักมากนี่จะเป็นร้านอาหารชิกุไทยแลนด์ด้วยนะทุกคนนี่จะเป็นแนวเกาหลีแล้วก็อาหารเช้าเดี๋ยวเราจะเดินนี่เป็นแม่ปิงห้องอาหารคอฟฟี่ช็อปหาเป็นคาราโอเกะด้วยทุกคนนี่ฮะจะมีช่วงสายช่วงเย็นช่วงถึงเที่ยงคืนเลยนะครับจ้าบรรยากาศดีมากทุกคนอยากให้ทุกคนมานครสวรรค์เมืองปากน้ำโผล่ทุกคนจ้าเมืองพระบางนะฮะจริงๆนครสวรรค์มีอำเภอดังๆเยอะนะตาเคยใช่ไหมชุมแสงนี่ฮะชิคุไทยแลนด์นะครับชิคุไทยแลนด์อยู่ตรงนี้เลยก้านี่จ้าความยิ่งใหญ่นะฮะไปเดี๋ยวเราเดินย้ำอีกทีนึงเราออกไปตรงนี้ซ้ายมือก็จะไปสุสานจีนสวยมากไปออกนวมินใช่ไหมนวมินไหนก็ไม่รู้แต่ว่านี่ฮะคือบางอยู่ตรงโรงแรมนะฮะเบเวอรี่ฮิลปาร์คก็จะเลี้ยวขวาไปวัดไสใต้ได้เข้าเมืองอันนี้อีกช่องนึงนะทุกคนอันนี้อีกช่องนึงนะฮะอีกช่องนึงถ่ายไปเดินไปนี่ฮะจะมี2ช่องช่องที่ถ่ายอยู่เมื่อวานเนี่ยซ่อมไปครึ่งวันกว่าจะเจอร้านซ่อมได้ใช้เวลาก็เลยเพิ่งได้กลับมาถ่ายทำอีกรอบนึงเห็นไหมฮะจะมีรถสีเหลือง2แถวขับตลอดเลยจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์หรือไม่ก็ถ้าเกิดใครนั่งรถไฟมาก็ต้องนั่งรถสีเขียวนะฮะดอกไม้สวยมากเวลาผ่านไปไวมากทุกคนเรามาเอนจอยมีความสุขที่นี่3คืนนี่ฮะรถการจราจรทั่วถึงเลยนะฮะทุกคนใครขับรถส่วนตัวมายิ่งสะดวกสบายนี่ไงตู้ไปรษณีย์ก็มีทุกคนเลิศเขาไข่หรือเปล่าเขาไข่ไหมอะทุกคนไปรษณีย์เดี๋ยวนี้เขาแบบทำงานหรือเปล่าหรือว่าละเลยเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าควรที่จะทำหน้าที่ไม่นั้นนะอีกหน่อยศูนย์พันคุณก็จะตกงานนะถูกไหมถ้าเกิดคุณไม่ไข่ตู้ไม่อะไรแล้วคนบอกว่ามันต้องมีคนส่งบ้างแหละเดี๋ยวนี้การเขียนจดหมายมันมีความหมายไงต้องตั้งใจเขียนจริงๆเนาะทุกคนถึงจะมีคุณค่าหายากโอ้ยขับมอเตอร์ไซค์ก็ยังหันมามองยูทูบเบอร์เด็กๆค่ะก็หันมาสนใจมองว่าเราถ่ายอะไรอุ้ยหมาน่ารักนี่เราเดินมาตรงหน้าเทศบาลแล้วค่ะทุกคนจะกำลังจะเข้าเลี้ยวซ้ายวัดกบภาคพื้นดินค่ะจะมีภาคพื้นเนินเขากับภาคพื้นดินนะฮะวัดกบวรนาถวันวัดวรนาถบรรพตชื่อเพราะมากเลยนะฮะมีรูปปั้นตากบกับยายเขียดแล้วก็หลวงพ่อทองศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดกบแห่งนี้นะครับแล้วก็มีเจดีย์สมัยสุโขทัยพระพุทธไสยญาติสวยฮะทุกคนดูขลังนะฮะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นถนนธรรมบูชาตรงไปก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อโกมินแล้วก็ตรงก่อนจะถึงศาลเจ้าพ่อโกมินจะเป็นแยกเลี้ยวขวาไปโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ได้ฮะทุกคนโอ้ยไก่แจ้สวยทุกคนนี่ฮะซ้ายมือจะเป็นวัดกบทุกคนต้องมาวัดกบให้ได้นะฮะนอกจากจะวัดคีรีวงตรงเชิงเขาขึ้นไปชมเมืองสวยๆวัดที่นครสวรรค์จะสวยมากนะฮะหลายๆวัดดังมากแต่ถ้าเกิดไปต่างธรรมชาติเนาะอำเภอโกกพระก็มีน้ำตกอำเภอแม่วงใช่ไหมเขาไปขึ้นเขากันหมู่โกโจอะไรที่สูงๆเขาบอกว่าเดินกัน 5-6 วันอาจจะไม่ถึงยอดเลยใหญ่มากนะฮะน้ำอุทยานแห่งชาติแม่วงนี่ฮะท้าวเวสสุวรรณเพิ่งมีงานวันวัดย้อนยุคไปเมืองพระบางสมัยสุโขทัยอยู่ไม่ไกลจากเบเวอรี่ทุกคนเนี่ยสวยมากจะเห็นหลังคาขาวๆนั่นคือเทศบาลนี่คือวิหารหลวงพ่อทองอยู่ตรงนี้ขวามือทุกคนต้นโพใหญ่ยักษ์สร้างในสมัยสุโขทัยนะฮะทุกคนนี่ฮะเรามาไหว้ศาลตะกบกับยายเขียดกันทุกคนขอพรนี่ครับทุกคนวิหารสวยมาก
พระอุโบสถก็สวยงามมากพระพุทธสัญญาติหนึ่งเดียวครับทุกคนเนี่ยครับวัดเขากบวัดกบข้างบนเห็นไหมครับเป็นพระพุทธรูปเป็นวัดเดียวกันเลยแต่ว่าโดนขั้นนะครับเป็นถนนออกจากเมื่อกี้ที่เราเดินมาอยู่ในส่วนของบริเวณเทศบาลอยู่บนเขาถูกไหมครับแต่นี้เราเดินมาบนภาคพื้นดินครับทุกคนวัดกบนี่เราอยู่ที่วิหารหลวงพ่อทองครับทุกคนนะหลวงพ่อทองสุวรรณวัดเขากบลมรื่นก็ไม่ไกลนะครับนี่หอกไปทางประตูเนี่ยก็จะเจอทางไปศาลเจ้าพ่อกวนกรมมินนะฮะแล้วก็โรงพยาบาลที่บอกฮะทำไมต้องเอ่ยชื่อถึงโรงพยาบาลเพราะเป็นโรงพยาบาลที่ทุกคนรู้จักมานครสวรรค์รถสองแถวก็มาจอดตรงนั้นนะฮะแล้วก็เดินไปเบฟเวอรี่ได้สบายสบายมีประวัติหลวงพ่อช้างขุดด้วยฮะทุกคนนี่ฮะก็จะมีเป็นพระพุทธรูปนะครับปางสะดุ้งมารทุกคนจะมีเป็นภาษาอังกฤษด้วยตรงนี้ก็จะมีประวัติหลวงพ่อทองวัดเขากบนะฮะก็จะเป็นมีเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหลวงพ่อทองอหลวงพ่อหลวงปู่ทองก็ได้ก็จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้เราได้อ่านตรงนี้ Was born in บ้านทุ่งยางอุตรดิตถ์เดี๋ยวจะมีงานลางสาดนะทุกคนงานประจำปีช่วงกลางเดือนกันยางานลางสาดของดีนะฮะนี่ฮะก็เป็นเกจิอาจารย์ที่โด่งดังนะศักดิ์สิทธิ์มากนะครับที่จะบอกหมดเลยหลวงปู่ทองนะฮะ was the first recorded abbot of Wat Warana Banpot เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก he was a very strict monk and all his life he observed three ascetic practices ก็คือทุดงวัด3ข้อนะฮะเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกเลยทุกคนของวัดนี้ทุกคนก็มาหาอ่านเองได้นี่มันจะเลี้ยวซ้ายนะถ้าเลี้ยวขวาเราก็จะกลับเบเวอรี่แต่เราเลี้ยวซ้ายก็จะไปตลาดแถวโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ตรงนั้นจะมีอ๋อนึกออกแล้วมีร้านอาหารเช้าใช่ไหมตรงนั้นน่ะเจ๊รอถูกไหมน่าทานเนาะน่าจะไปลองกินโจ๊กไหมทุกคนแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยก็จะตรงนี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่อร่อยมากทุกคนของอ๋อเจ้าสุดยอดน้ำจิ้มรสเด็ดรสทุกคนนี่วัดกบวรนาถบรรพตเทศบาลเลี้ยวขวาไปเบฟเวอรี่ฮิลล์แพ็คโรงแรมหรูเลิศนอนสบายบริการเลิศประทับใจมากเห็นเขาเห็นเจดีย์มหาทองคำจุฬานะฮะทุกคนของวัดคีรีวงนี่ฮะเราจะเริ่มจากตรงนี้นะร้านนี้ข้าวมันไก่เขาปังมากน้ำจิ้มเขาอร่อยมากเราจะไปไหนรู้ไหมไปกินโจ๊กที่แบบลั่นโลกเขาบอกว่ามาจะมานครสวรรค์เมืองปากน้ำโผล่เนี่ยตรงนี้เป็นศาลเจ้าพ่อโกมินนะฮะทุกคนเห็นอย่างแดงๆตรงธรรมวิถีหนึ่งตรงไปก็เป็นถนนโกสีมีคาเฟ่กาแฟของเขาอ่ะคือมีร้านรวงแต่แนะนำเลยชาวโลกบอกว่าถ้ามานครสวรรค์ไม่ได้กินโจ๊กเจ๊รอนะฮะถือว่าพลาดมากไปทางไหนนะก็ต้องทางนี้สิเลี้ยวขวาเห็นไหมเราตั้งหลักตรงร้านอ๋อเจ้าเพื่อจะได้รู้ว่าเข้าเทพนิมิตได้เทพนิมิตก็ไปสุดกับอัจฉกวีซอย4นั่นแหละซอยเดียวกันนี่ฮะนี่ฮะศาลเจ้าพ่อโกมินเห็นไหมป่ะตามหาโจ๊กเจ๊รอให้ได้ฮะทุกคนจ้านี่ฮะบรรยากาศเมืองนครสวรรค์นะฮะต้องถ่ายกันสดๆแบบนี้เลยร้อนๆลมเย็นๆอากาศแบบว่าช่วงเวลา 9:00 น 10:00 นกำลังแบบเพลิดเพลินอรุณสวัสดิ์ทุกคนเดินเนาะให้เห็นบรรยากาศอุ๊ยหอมจังเลยแถวนี้หอมน้ำก๋วยเตี๋ยวอะฮะทุกคนมาแบบ3วัน3คืนที่เดอะพาร์คเนี่ยฮะเบเวอรี่ฮิลล์พาร์คเนี่ยโอ้ยมีความสุขวัดต้นไทรวัดไทรใต้ก็สวยงามติดแม่น้ำเจ้าพระยาเดินมาวัดกบก็ไม่ไกลมาในเมืองฮะแต่ชอบนครสวรรค์ตรงที่มีความเป็นเมืองใหญ่ก็จริงแต่ทั่วถึงฮะทุกคนจะมีรถ2แถวเดินก็ไม่ได้ไกลกันมากกิโล2กิโลเดินไปศาลหลักเมืองเดินไปทางขึ้นวัดเขาคีรีวงใช่ไหมเดินมานี่กำลังเห็นนะนี่เดินเห็นบรรยากาศแบบสดๆเลยทุกคนจ้านะฮะนครสวรรค์มีจำอำเภอชื่ออะไรบ้างที่ชื่อแปลกๆรู้ยัง
อ่ะทุกคนเคยเยี่ยมอำเภอลาดยาวอาภพรนครสวรรค์เลิกแล้วค่ะนั่นก็เป็นคนนครสวรรค์อาภพรกรทิพย์ดาราดังนางเอกเรื่องวันสังหารเรื่องแก้วการหลงกระสือดาวพระศุกร์หนังใหญ่นะเขาเล่นละครก็หลายเรื่องอย่างเรื่องทัพดาบุษยาเขาก็เคยเป็นนางเอกนะอาภพรเป็นคนจังหวัดหนองบัวอาภพรกรทิพย์ธิดาคุ้มเกล้าสมัยก่อนไงย้ำกันเนาะคนดังๆจะได้นึกถึงว่าอ๋อมานครสวรรค์เรามาเมืองคนดังคนดีแล้วก็เมืองอาหารอร่อยโรงแรมเลิศๆนะฮะอยากสนับสนุนอะไรเราก็อยู่ในช่องนี้แล้วใครไปเที่ยวที่ไหนก็เปิดดูช่องของเราได้เลยฮะจะไปหลีเป๊ะไปพักโรงแรมอะไรไปกินอาหารใต้บนเกาะคาเฟ่มีอะไรอย่างเงี้ยฮะเกาะกูดคาบาน่านะฮะหรือหาดใหญ่ชุมพรภูเก็ตภูเก็ตยังไม่เคยไปเลยทุกคนนะฮะตรังที่กันตังลอฟเทลกันตังไปบ่อน้ำร้อนสวยมากออนเซนทุกคนแล้วก็อุ๊ยทำไมจอมันมืดๆอ่ะหรือเขาจะไปหัวหินไปพักที่หัวหินเพอร์แอทหัวหินเพอร์วิลล่าอย่างเงี้ยเป็นโรงแรมที่เราเคยไปแล้วก็ไปหาดทรายลับที่สวยที่สุดที่เขาเต่าแล้วเป็นหาดทรายที่แบบคนน้อยคลื่นยักษ์แต่เป็นอะไรที่แบบส่วนตัวเป็นฮิดเด้นอันซีนจริงๆเลยซึ่งทุกคนจะไม่ค่อยรู้จะส่วนใหญ่จะไปแต่นอนที่แถวหัวหินจะไปเขาเต่านี่มันต้องโรงแรมเขามีมอเตอร์ไซค์ให้ขี่ไปด้วยทุกคนเขาบริการดีมากไปถึงหาดทรายลับนะฮะชื่อห้าวหาดทรายน้อยเสิร์ชหาทุกคนลองเสิร์ชดูคำว่าหาดทรายน้อยหัวหินเขาเต่าจะรู้เลยว่าสวยสะพรึงมากๆทันช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่1ฮะถึงแม้จะเป็นช่องเล็กๆมีคนติดตามไม่ได้เยอะแต่ภูมิใจมีโฆษณาเข้าเป็นร้อยๆตัวที่ช่องที่2เพิ่งทำใหม่ควบคู่กันมาหลังโควิดเองทั้งบางที่เนี่ยเขาจะรังเกียจช่องเล็กๆของเราทั้งทุกคนจงถือว่าเป็นช่องของพวกเราที่ต้องช่วยกันปั้นกันสร้างจะได้วันหนึ่งจะได้ทำประโยชน์กับสังคมได้มากกว่านี้ก็ได้นะฮะทุกคนเพราะบางทีอ่ะเราติดต่อร้านอาหารโรงแรมบางทีเขาไปแบบหยิ่งมากก็มีทั้งเราไม่ไปฮะเราถือว่าถ้าที่ไหนไม่ดีจริงเราก็จะไม่ไปเหยียบไปแซบนะฮะแต่อย่างเนี้ยฮะโจ๊กเจอรอเนี่ยเดินผ่านเจอโดยบังเอิญทุกคนแล้วได้ยินมานานนะฮะว่าที่นี่ต้องมากินโจ๊กเจอรอฮะแต่ปรากฏมาเจอเหมือนฟ้าดินลิขิตฮะท่านเราต้องบอกต่อเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์ฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนเจอแล้วเจอจนได้ฮะเดินไปเมาส์ไปเจอแล้วทุกคนจ้าถนนอารักษ์ฮะตรงนี้เขาเรียกโจ๊กเจอรอยิ่งใหญ่อลังการมีทั้งข้าวต้มปลาเกาเหลาปลาต้มรวดหมูเดี๋ยวเข้าไปข้างในฮะทุกคนไป